สวัสดีค่ะดิฉันดร.ภณัฐกาวงศากิตติกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศตั้งอยู่บนเลขที่11ทับ11ซอยนวลจันทร์56แยก3แขวงนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานคร10230เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องและสนองความต้องการกำลังคนของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเป็นสถานศึกษาได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งอยู่บนเนื้อที่18ไร่กลางใจเมืองซึ่งเป็นที่ดินได้รับบริจาคจากคุณแม่เสงี่ยมอ้นสุวรรณคุณพ่อประสงค์อ้นสุวรรณพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรปัจจุบันวิทยาลัยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน550คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน58คนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศได้จัดการเรียนการสอน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด9แผนกวิชาดังนี้แผนกวิชาโทรคมนาคมแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายซึ่งสถานศึกษาต้องมุ่งสร้างเครือข่ายต่างๆการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อไปสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเช่นผู้ปกครองผู้นำชุมชนสถานประกอบการโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ในชุมชนท้องถิ่นโดยเครือข่ายจะช่วยสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพงซึ่งสถานศึกษาอาจจะไม่สามารถซื้อหาได้แต่ในเครือข่ายในสถานประกอบการจะมาเป็นผู้สนับสนุนให้มีทักษะความรู้ที่ทันสมัยและก็ทันต่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยครูจะต้องสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมผู้เรียนในแต่ระดับและแต่ละวิชาชีพเมื่อมีการนำสื่อมาใช้ทำให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะถามมีความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ได้รับรางวัลในระดับชาติระดับนานาชาติและผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในสถานศึกษาต่างๆที่มีระดับสูงขึ้นและมีงานทำในสถานประกอบการที่ดีมีความมั่นคง